14นาฬิกาตอนบ๊ายบายคาบสุดท้ายของเวลาเรียนครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนเรื่องความประทับใจจากว่าสิเขียนว่าอียังตอนนี้พังหมดแล้วหัวใจคนที่หนูฮักเพิ่งบอกเลิกหนูไปประทับใจบอละครูจนบ่มีแห้งสิจับปากกามีแต่น้ำตาไหลมายาวยาวหมู่ก็ถามเป็นยังกับผู้เบาเฝ้าบอกว่าแค่บ่เข้าใจกันยิ้มให้หมู่แล้วก็หันหลังบ่เป็นยังเฮายังสบายแต่หัวใจมันคือสิตายเจ็บหลายแนวคนโดนทิ่มเอาแขนเสื้อมาเช็ดน้ำตาฝืนจับปากกาเขียนความในใจส่งทายให้ความผิดหวังรายงานของหนูที่คุณครูสั่งมีหัวข้อคือนั่งห้องให้เนื้อหาคือถูกทำร้ายจากคนที่หนูให้คือเขาทิ้มไปมีคนใหม่หัวใจก็เลยเจ็บคันขอโทษคุณครูเด้อค่ะถ้ากระดาษมีหอยน้ำตาเข้าใจถ้ามือหนูบ่ไปโรงเรียนขอฝากส่งรายงานที่เขียนไว้กับหมู่เด้อคุณครูค่ะขอมือเดียวครูคงบ่ด่าหนูขอลามาทำมาเช็ดน้ำตาฝืนจับปากกาเขียนความในใจส่งทายให้ความผิดหวังรายงานของหนูที่คุณครูสั่งมีหัวข้อคือนั่งมองให้เนื้อหาคือถูกทำร้ายจากคนที่หนูให้คือเขาทิ้มไปมีหัวใจก็เลยเจ็บคักขอโทษคุณครูเด้อค่ะถ้ากระดาษมีหอยน้ำ